ี่หมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังเพราะพ่อรู้พ่อจึงอยากให้ลูกรู้ให้ลูกดูแนวทางสร้างความหวัง